คนด้วยนะครับวันนี้มาเป็นเว่เศร้าๆหน่อยก็เหมือนเดิมน,นั่นแหละคือพอดแคสต์นะครับหัวข้อที่อยากจะมาพูดในวันนี้จริงมันก็ไม่เชิงพอดแคสต์มั่งช่างมันแล้วกันนะครับแต่ว่าหัวข้อที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะก็คือเรื่องของการทํายังไงให้เราเลิกเสียเงินให้กับตลาดฟอเร็กนะถ้าเกิดว่าเอาแบบสาระจริงๆเลย,เยสาระไม่ค่อยมีนะก็คือว่าเลิกเทรดไปเลยอะไรอย่างนี้ นาะนัะ่นคือทางออกที่ดีที่สุดในการไม่เสียเงินให้กับตลาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราอยากชนะอย่างเดียวนะีมันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากไม่แพ้เลยไม่อยากเสียเงินตลาดเลยผมแนะนําว่าให้เราหยุดเทรดนะฮะไม่ต้องเข้ามาตั้งแต่แรกดีกว่านั่นคือตอบแบบขวาน่าซ่าเนาะเอาแบบตอบไปวันๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเอาแบบสาระจริงๆที่มันเอาไปปรับใช้ได้เนะี่ยผมก็มีให้ประมาณ3ข้อนะครับซึ่ง ข้อที่1ที่ผมอยากพูดก่อนเลยทุกครั้งเลยนะฮะเราต้องถามตัวเองว่าเราเนี่ยเสียเพราะอะไรอันนี้คือเป็นข้อแรกที่ต้องตอบให้ได้ก่อนนะ,ะทุกวันนี้ที่เราเสียเนี่ยเราเสียเพราะอะไรส่วนใหญ่แล้วผมเชื่อว่า99% 90-99%งของคำตอบเนี่ยมันน่าจะมาจากคำที่ว่าเรา Over อร์เทรดโอเวอร์ list, หรือเราอาจจะยังไม่เข้าใจกราฟมากพอมันก็จะอยู่แค่ประมาณ3ข้อหลักๆ ี้นะคร s t l หรือไม่ก็ o v e r t r ์เก็คือเทรดเยอะเกินเนาะ Over l ก็คือการกดลอดซ้์ที่มันหนักเกินอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการไม่มีความรู้มากพอนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องมาหาปัญหาเราให้เจอนะครับว่าปัญหาของเราเนี่ยมันคืออะไรบางคนเนี่ยพยายามจะแก้โจทย์ทั้งนนั้นที่ยังไม่รู้ว่าโจทย์มันคืออะไรมันก็ดู หยอดแหยงถูกปะเหมือนผมให้หาคําตอบของคําตอบคําตอบหนึ่งแต่ว่าไม่รู้คําถามเนี่ยแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่าเออต้องตอบยังไงถูกป่ะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอยากให้เราเลิกเสียได้จริงๆเอาแบบเบสิกพื้นฐานเริ่มต้นเลยนะผมมองว่าเราควรตอบตัวเองได้ก่อนว่าทุกวันนี้ที่เราเสียเนี่ยเราเสียเพราะอะไรกันแน่นะครับเราเสียเพราะว่า o v e r l i ต์หรือ o v e r เทรดหรือเปล่าซึ่งผมเชื่ออย่างสุด ตัวเลยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ใน2ข้อนี้นะครับคือการที่ไม่มีความรู้เนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่หมายถึงว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยจริงอาจจะมีสักประมาณ1%ถึง5%เท่านั้นเองนะครับเหตุผมที่ผมกล้าพูดอย่างนั้นนะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ ไม่ฉลาดขนาดนั้นนี่ผมไม่ได้ไม่ได้ว่าใครนะไม่รู้จะใช้คาอะไรนะครับคือหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ไม่ฉลาดขนาดนั้นคือเราก็พอที่จะมีความรู้บ้างถูกไหมเราสามารถที่จะมารู้ว่าเออฟอเร็กคืออะไรเปิดบล็อกยังไงสมัครบัญชียังไงอะไรพวกนี้ซึ่งเรามีความรู้ตรงกันได้นะผมเชื่อว่ามันไม่มากไม่น้อยเกินไปที่ทําให้เราสามารถเทรดฟอเร็กได้นะเพียงแค่มีไกด์ลายดีๆอาจจะไปดูคลิปนู้นคลิปนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อว่าท้ายสุดเนี่ย ไอ้ความรู้ตรงนี้เดี๋ยวมันก็เพิ่มเมงได้จะไใช้ประมาณเวลาสักเดือน2เดือนก็พอจะจับต้นชนปลายได้แล้วนะครับเนาะซึ่งผมก็เลยมองว่าอืที่เสียจริงๆเนี่ยมันไม่ได้นานขนาดหรอกไอ้ความไม่มีความรู้เนี่ยเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งมันก็มีนะครับผ่านไปสักประมาณ2อสเดือนมันก็มีละนี่ผมไม่ได้ไม่ได้มาโนนะคือเนื่องจากว่ามันมีครั้งหนึ่งที่ผมเคยไลฟ์สดนะครับแล้วผมก็เปิดรูปแบบกราฟมารูปแบบหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแบบมั่วๆเลยเปิดขึ้นมาสดๆเลยแล้วผมก็ถามคนดูว่า คิดว่าราคาจะขึ้นหรือลงซึ่งทุกคนเนี่ยตอบได้เหมือนกันหมดว่าขึ้นแล้วสุดท้ายราคามันก็ขึ้นจริงๆนะครับแสดงว่าอา้าวงั้นเราไม่มีความรู้หรอไม่ใช่ครับถ้าเราไม่มีความรู้เราจะตอบตรงนี้ไม่ถูกถูกปะแสดงว่าทุกคนน่ะมีความรู้อยู่แล้วอาจจะไม่ได้เก่งแบบบื้อหวาแต่ว่าประเด็นนี้มันไม่ใช่แล้วประเด็นหลักจริงๆเนี่ยถ้ามีความรู้แล้วนะครับผมเชื่อว่ามันก็จะมาตกม้าตายตอน2ตัวนี้ก็คือ Over List กับ o v e r อร์เ e โอเวอร์เลสกับโอเวอร์เทรดถ้าเรามองให้มันเหมือนกันนะมันก็เหมือนกันนะั่นแหละก็คือการที่เราโอเวอร์เทรดนะเทรดเยอะเกินนะครับใช้ความเสี่ยงลอตไซส์ size, ที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นพอร์ตเรา1000เหรียญนะครับเรากดทีหนึ่งสองล็อตอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กแล้วถูกปะ่ะราคาวิ่งไปสิบปิปมันก็โดนไปแล้วเท่าไหร่ครับสองรอยะไรเงี้ยมันก็ไม่โอเคละ20%ของพอร์ตนะฮะหรือโอเวอร์เลสก็โอเวอร์เทรดก็คือเราเทรดเยอะเกินอย่างเช่นวันหนึ่งกด10ไม้นะ ผมเจอ,อในโลกออนไลน์ท่านหนึ่งนะครับผมก็ติดตามมานานละแต่ก็ไม่ได้รู้จักอะไรเป็นการส่วนตัวนะผมก็เห็นเขาเทรดแล้วก็มีการลงอะไรอย่างนี้ว่าไปเรื่อยนะแต่ว่าผมก็เลยตัดสินใจทักไปถามวันหนึ่งอันนี้คือขออนุญาตด,ดยถ้าเจ้าตัวรู้ว่าเป็นใครผมไม่ได้มีเจตนาอะไรนะแคะ่คิดว่ามันน่าสนใจที่จะมาเล่าดีก็เลยยกมานะครับ คือผมก็เห็นเขาลงแหละเรื่อยๆเลยนะครับลงการเทรดการอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาทำก็คือทุกครั้งเลยจะมีออเดอร์เนี่ยสมมตินะเปิดบายนะครับเอาตัวเลขกลมๆกงไม่ง่ายสัก1ล็อตนะแล้วข้างบนนี้ก็จะมีอีกบายอีก1ล็อตนะพอราคาวิ่งลงมาก็มีบายอีก1ล็อตอะไรประมาณเนี้ยเวๆประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจําผิดไหมแต่ว่ามันก็ทรงๆนี่แหละที่เราทำากันทั่วไปเนาะประมาณนี้ผมก็ตัดสินใจคือเห็นบ่อยแล้วแหละเป็นทรงเงี้ยผมก็เลยถามว่าอืมวันนั้นนะเลยทักไปถามว่า ทำไมถึงไม่ยอมเข้าจุดเดียวล่ะอะไรประมาณนี้นะก็ไม่ได้จริงจังขนาดนเราผมแค่แบบแซวเล่นๆนะครับเออพอย้อนกลับมาคิดดูมันก็น่าคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะครับคือเราไม่ยอมเข้าเทดเดียวนะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเนาะเราต้องการที่จะได้จุดเข้าที่เร็วเพื่อทำกำไรได้เยอะขึ้นเราต้องการได้จุดเข้าที่มันสวยชโชวนอื่นหรือเปล่า เราต้องการแก้ไม้เพื่อให้มันได้กําไรสูงสุดหรือเปล่าอะไรพวกนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถามว่ามันเวิร์กไหมเอาตรงๆนะมันได้เวิร์กหรอฮะมันทีมันเวิร์กแหละแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นถ้าเราตอบได้แล้วว่าเราเสียเพราะอะไรนะมันก็คือข้อนี้แหละผมว่ามันเสียเพราะว่าเราโอเวอร์เทรดเราก็ลองปรับดูนะครับอย่างเช่นว่าปกติที่เราจะซอยไม้ก็กําหนดไปเลยว่า1นึ่งล็อตคือผมเชื่อแหละว่ามันพูดอย่างเงี้ยมันทําง่ายนะฮะ แต่ในชีวิตจริงมันก็จะยากเพราะมาเจอหน้างานอารมณ์อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าก็ถามตัวเองดูครับว่าเออแล้วเ,เราจะยอมเปลี่ยนไหมหรือว่าเราก็จะเป็นคนเดิมที่ทำมาเดิมตลอดไปนถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็เหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองถามดูว่าเราจะเปลี่ยนจริงๆริงไหมนะครับไม่มีใครไปช่วยคุณได้เหมือนผมบอกว่าอยากกินข้าวเย็นนะแต่หิวมากเลยอรับผมบอกคุณจะไปกินข้าวเย็นนะจะทํำไหมล่ะก็ถ้าเลือกจะไม่กินจะฟังผมก็ได้ แต่ถ้าจะเลือกสุดท้ายก็กินอยู่ดีตามสัญชาติยานทั่วไปถูกครับแต่ถ้าเกิดว่าเฟืนได้ก็ถือว่าเป็นผลดีกับตัวเลยอันนี้คือเปรียบเทียบเฉยๆนะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่1ลองถามเองดูว่าเสียเพราะอะไรนะครับถ้าไม่มีความรู้ว่าผมเชื่อว่า2-3เดือนก็มีละแต่ถ้าเกิดเสียเพราะอันนี้วิธีแก้คือเข้าแค่1เทรดหออเดอร์พอนะครับลองดูแค่วันละหนออเดอร์พอ ทีนี้ข้อที่2นะครับที่หลายๆคนเนี่ยเสียเงินให้กับตลาด f o r e x นะครับเพราะเขายังเทรดไม่เป็นเวลาบางคนจะเริ่มงงแล้วว่าเออทำไมละ่ะในเมื่อตลาด For e x มันเปิด24 7ทับเใช่ไหมก็ยี่สทับาทดีครับก็คือเปิด24ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์เลยจันทร์ถึงศุกร์นะเสาร์อาทิตย์ปิดก็คือ24ทับ5แล้วทำไมเราถึงจะเทรดทั้งวันไม่ได้คำตอบที่ผมจะตอบกลับไปให้แบบง่ายๆเลยก็คือว่า ทุกวันนี้เวลาเราเทรดทุกวันเนี่ยแล้วเราได้กําไรไหมอ่าเนี่ยคือคําถามที่ผมอยากถามกลับไปง่ายๆเลยว่ามันได้กําไรไหมซึ่งผมเชื่อว่าคําตอบส่วนใหญ่นะใช้คําว่าส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าอืมมันก็ได้แหละแต่สุดท้ายมันก็คืนตลาดอยู่ดีถูกไหมเพราะนั้นเราจะเห็นจุดเสียแล้วว่าอเทรดทั้งวันเนี่ยมันได้แต่สุดท้ายมันก็จะคืนตลาดเพราะอะไรละ่ะ เพราะว่าเช้ามาเราจะเทรดได้อยากได้เพิ่มแล้วก็ไปเสียตอนบ่ายหรือไม่ก็เช้ามาเราเทรดเสียพอตกบ่ายไปเสียอีกนะครับตกเบียนไปเสียอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเล็งเห็นตรงนี้ละเรารู้แล้วลลว่าปัญหาเราคืออะไรถูกไหมเราก็เอาสมการตรงนี้ไปแก้สิว่าเราทํำยังไงให้เราไม่เป็นอย่างนี้เราก็แค่มาเทรดแค่ช่วงแบบนี้ถ้าช่วงเช้าเราว่างก็เทรดเวลาเทรดก็พอนะ วันนี้ว่างช่วง8ปดโมงก็เทรดช่วง8ปดโมงพรุ่งนี้ว่างช่วง8ปดโมงอีกก็เทรดแปดโมงเพราะว่าชุดตอนเรามันก็จะเป็นรูทีนถูกปะคิจวัตรประจาวันเนาะมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละหรือบางคนทางานช่วงตีสี่นะครับถึงแบบเย็นๆเลยมืดๆเลยว่างทีหนึ่งช่วงสองทุ่มก็ได้เหมือนกันแล้วก็มาเทรดแค่ช่วงเย็นก็ได้นะกังวันก็ไม่ต้องไปแตะมันช่วงเช้าก็ไม่ต้องไปแตะมันเอาช่วงเวลาที่เราว่างดีกว่าแต่หลายคนก็จะเป็นยังไงครับคือ ดูขอโทษนะดูแม่งทั้งวันเลยดูทั้งวันเลยนะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นไงครับก็จะเป็นลูปเนี่ยแหละเสียไปเรื่อยๆเนาะเพราะนั้นวิธีการแก้ก็คืออย่าไปเทรดทั้งวันนะครับเอาช่วงเวลาที่ตัวเองว่างดีกว่าเราว่างช่วงไหนไปเทรดช่วงนั้นไม่ใช่ว่าวันนี้ว่าง8ปดโมงเช้าพรุ่งนี้ว่างเที่ยงอย่างนั้นไม่ใช่นะมันผมอยากให้มองว่าการเทรดฟอรเร็กก็เหมือนงานงานหนึ่งนะครับเราควรเลือกเวลางานให้ถูกอย่างเช่น ถ้าเกิดเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำงานประจำเนาะเราก็ต้องไปทำงานตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4โมง5โมงเย็นหรือ6โมงทุ่มหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมอง f o r e x ็ให้มันเหมือนกับงานประจำนั่นแหละก็คือเราก็ต้องเลือกเวลาเทรดนะถ้าเกิดสมมติเราว่างทุกวันเลยนะสองทุ่มถึง4ี่ทุ่มอะไรก็ว่าไปนะรเราก็มาเทรดแค่ช่วงนั้นสิ่งที่เป็นผลดีมาจากการกระทำแบบนั้นนะครับก็คือมันจะทำให้เราเนี่ย มีวินัยมากขึ้นอันนั้นแหละมาแล้วข้อที่1วินัยนะข้อที่2ก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยเห็นรูปแบบราคาที่เกิดซ้ําแล้ววนไปวนมาเพราะว่ากราฟเนี่ยมันก็จะวิ่งคล้ายๆเดิมนะครับคล้ายเดิมอาจจะไม่ได้เหมือนกันร้อทุกวันนะแต่ว่ามันก็จะมีเขาคงเดิมอย่างเช่นวันนี้วันจันทร์นะครับราคาช่วงตอน2-4ทุ่มวิ่งแบบเป็นทรงเหมือนจะขึ้นแล้วโดนหลอกว่ากดลงอะไรอย่างนี้ นะครับอีกจันนึงผ่านไปสักเดือน2เดือนอาจจะเกิดเหมือนกันก็ได้ก็ราคาทําทรงเดิมซึ่งถามว่าถ้าเราเห็นมันเกิดซ้ําแล้วซ้าเล่าเนี่ยสมองเรามันก็จะจำนะครให้ครั้งแรกเราเล่นให้เราบายตรงยอดไว้มันเสียนะฮะครั้งที่2เราบายตรงยอดเหมือนเดิมไหมเสียอีกพอจันอีกผ่านไปนะครับไปสักประมาณสองสเดือนก็มาเจอรูปภาพเดิมอีกเราก็จะรู้ละอ๋อตรงนี้งั้นเปลี่ยนหน้าเล่นมาเล่นเซลอะไรเงี้ยนะนั่นคือข้อดีของการที่เราเล่นเป็นเวลา บางคนจะเลงไม่เห็นตรงนี้เพราะว่าไม่เคยทําแต่ผมเนี่ยเคยทํามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปลองฝึกดูเองว่าอืมัมนเป็นยังไงแต่ผมแค่มาแนะนําให้ได้ว่าเออมันเป็นผลดีนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็จะเป็นตามที่ผมว่าให้ดูนั่นแหละเป็นตามที่ผมพูด,ดเลยอันนี้ก็ผมพูดตามประสบการณ์นะครับเนาะบางคนจะไม่เข้าใจบางคนจะรู้งงว่ามันจริงเหรอก็ลองพิสูจน์ดูเองแต่ว่านี่มาบอกให้ฟังเฉย นะครับข้อที่3ที่ทําให้เราเนี่ยลดข้อเสียของการเสียเงินให้กับตลาดลงนะผมพูดแล้วว่าคือข้อที่3เนี่ยการที่ทําให้เราเสียเงินในตลาดน้อยลงนะครับก็คือเราควรโฟกัสที่1คู่เงินแล้วก็1นถึงสเทรดต่อวันนะครับอันนี้คือคีย์หลักที่ผมอยากให้ไปลองทําดูเนาะหลายๆคนเนี่ยทั้งเดดเดอร์มือใหม่มือกลาง,ม,ลางมือเก่ามืออะไรก็แล้วแต่นะครับ สิ่งที่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดเกิดกันมาก็คือเราเทรดมากจนเกินไปหมายถึงว่าทั้งตัวของคู่เงินที่เราดูแล้วก็จํานวนเทรดที่เ,เล่นต่อวันนะครับการเทรดเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อก่อนผมก็เป็นนะครับผมมีแบบลิสต์เยอะมากว่าเออเราจะเทรดคู่อะไรคือมีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็น e j n c a j คืออะไรพวกนี้ยผมเทรดหมดผมดูหมดเลยนะครับ แล้วท้ายที่สุดสิ่งที่มันตามมาก็คือมันไม่ได้กําไรอยู่ดีถามว่าแล้วทําอย่างนั้นทําไมด้วยความที่มนุษย์ของเราเนาะมันชอบความตื่นเต้นนะครับมันอยากได้อะไรที่แบบว่าเอาแบบจะเอาตอนเนี้นะครับซึ่งถามว่ามันเป็นยังไงเอาตอนนี้ก็คือสมมุติเราดูคู่อ,อย่าง GJ เราเห็นการาฟมันลงไปเยอะละเราก็จะมีความรู้สึกว่าอืมฉันพลาดเทรดฉันอยากเข้าเซลล์ละแต่ไม่รู้จะไปเซลล์ตรงไหน ไปหาคู่อื่นเล่นดีกว่าที่มันพอจะเซลลได้นี่งไงทองคําเหมือนจะเซลล์ได้นะฮะก็เซลล์เลยอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเราดูหลายคู่มันก็จะเป็นเวน,นั้นแล้วส่วนใหญ่แล้วผลลัพธ์ที่มันออกมาจากการที่เราไปเข้าคู่อื่นที่แบบวิเคราะห์แค่ประมาณ30วินะครับมันก็จะทําให้เราเสียเทเดได้เดี๋ยวนี้ไปพูดอีกข้อหนึ่งนะฮะย้อนกลับมาก่อนเพราะฉะนั้นข้อที่3นะครับคือเราโฟกัสที่1คู่เงินให้ได้ก่อนเนาะ ก็เข้าใจกหอนว่า For e x เนี say, so people, ่ยมันแต่ละคู่เงินมีพฤติกรรมไม่เหมือนกันนะก็เหมือนมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะแต่ละคนมีพฤติกรรมไม่เหมือนกันนะฮะบางคนเป็นสายเห้าๆบางคนเป็นสายเงียบๆเก็บตัวบางคนเป็นสายแบบว่าเอาใจยากหน่อยดื้อๆซนๆนะฮะซิ่งอิไรอะไรเงี้ยเนาะซึ่งกราฟก็เหมือนกันนะครับบางคู่ก็เป็นคู่ที่วิ่งเนิบเนิบ ไม่ค่อยสูงสิงกับใครบางคู่ก็แข็งจ๋าๆเลยไม่ค่อยผันผวนบางคู่ก็วิ่งซิ่งขอโทษนะซิ่งชิบหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่คู่นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาศึกษาทุกคู่พร้อมๆกันเนี่ยผมว่ามันยากเกินไปนะเราควรศึกษาคู่เดียวให้เข้าใจท่องแท้ก่อนว่าเออมันเป็นยังไงโครงสร้างมันมาอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วคู่นี้มันจะทําอะไร คือเราต้องเข้าใจเราต้องมองภาพกลับออกมาว่าการเทรดเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักหลายคู่ไม่จำเป็นต้องเทรดหลายคู่ครับเราขอแค่รู้จักเข้าใจแล้วเทรดแล้วจัดการมันได้แค่คู่เดียวยังไงกําไรมันมาอยู่แล้วถูกปะพาราะกราฟมันก็คือการาฟมันก็วิ่งเหมือนกันจีเจกับทองคําถาว่าได้กําไรเหมือนกันแม้ถ้าเทรดชนะได้เหมือนกันยูโรยูสีกับยูสตีเวายได้กำไรเหมือนกันไหมถ้าชนะได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราเข้าใจ1คู่แล้วเราสามารถที่จะดอมเมนเนมันได้เอาชนะมันได้ครอบนำมันได้ควบคุมมันได้เข้าใจมันได้เทรดกาไรออกมาได้เอาชนะมันได้นะมันย่อมดีกว่านะย่อมดีกว่าแล้วก็1-2ถึง2เทรดต่อวันอันนี้ก็สําคัญนะครับบางคนเนี่ยกดเทรดแบบเยอะมากคือไม่รู้ว่าจะแข่งกับใครนะฮะ จะปั๊มค่าคอมมิชชั่นให้พวก IB หรือเปล่าหรืออะไรผมไม่ทราบเหมือนกันนาะแต่ว่ากดเยอะมากครับบางคนกดวันหนึงเป็น10ถามว่าได้ประโยชน์ไหมไม่ได้เพราะว่าการกด10เทรดกับการกดเทรดเดียวเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับคนกดสิบเทรดคือเขาก็กดๆไปชนะก็ชนะชนะแพ้ก็แพ้อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงการซอยไม้นะผมพูดถึงการเดี๋ยวกดบ u ายกดเซลลกดบากดเซลลนะฮะกดไปเลปยสิบว่าเทรดมันไม่ได้ประโยชน์อะไร นะอกจากการที่ได้ความตื่นเต้นความสนุกได้กําไรบ้างเสียบ้างอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดเรากดในทางกลับกันนะกดแค่1นท่งเทสิ่งที่ได้มาเยอะครับอย่างเช่นเราได้รู้ว่าเออกราฟทําทรงแบบนี้เราเข้า1เทรดเนี่ยเทนี้ชนะหรือแพ้แล้วแพ้เพราะอะไรแล้วชนะเพราะอะไรเราได้เกิดกระบ,บวนการวิเคราะห์ขึ้นมานะครับต่างกันคือผมพูดตามตรงๆเลยว่านึกภาพง่ายๆถ้าเราเข้า10เท เราจะมานั่งดูไหมว่าสิบเทดเนี่ยมันชนะหรือแพ้กี่เทดแทบจะไม่สนใจเลยเราจะมานั่งดูไหมว่าชนะเพราะอะไรแพ้เพราะอะไรแทบจะไม่สนใจเลยในทางกับการถ้าเกิดเราเข้าแค่เทดเดียวต่อวันนะหนึ่งอาทิตย์เราจะมีแค่ห้าเทดเราน่าจะพอมานั่งดูได้ว่าเออชนะกี่เทดว่าแพ้กี่เทดว่าแล้วชนะเพราะอะไรวะแพ้เพราะอะไรวะมันก็พอที่จะไปวัดไปหว่าได้ตอบได้นะฮะเนาะประมาณนี้ก็ลองไปฝึกใช้ดูหนึ่งคู่ กับ1-2เทศนะครับลองฝึกสัก 4- 5เดือนสักปีหนึ่งบอกได้เลยว่าเก่งแบบก้าวกระโดดแน่นอนนะครับข้อสุดท้ายครับที่ผมเกินไปแล้วตอนแรกก็คือวิเคราะห์ปุ๊บนะครับเข้าปับเข้าปับเลยคือผมเชื่อว่าบางคนก็จะเป็นประมาณนี้บอกว่าเราเปิดการมาปุ๊บเห็นปั๊บเข้าปุ๊บอะไรเงี้ยนะเห็นว่ามันจะลงปุ๊บเข้าปับเลยไม่ได้มีการวิเคราะห์อะไรเยอะ นะครับซึ่งถามว่ามันทําได้ไหมเอาตรงๆนะผมก็เคยทำนะครับมันก็ทําได้บางทีมันก็เวิร์กบางทีมันก็ไม่เวิร์กมันก็ทําได้แต่ผมไม่แนะนําให้ทําเพราะว่านี่คือชนวนเหตุที่ทําให้ผมเสียมาเยอะเหมือนกันเนาะถึงแม้มันจะได้บ้างเสียบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เสียเยอะกว่าได้การที่เข้าปุรับเลยนะเปิดกราฟมาปุ๊บวิเคราะห์ไม่ถึง1ิวิไม่ถึง1นาทีนะฮะเข้าเลย มันคือการไหลาตามอารมณ์กราฟฟังให้ดีนะการที่เราเข้าปรับเลยเนี่ยเปิดมา๊บวิเคราะห์หนึ่งนาทีไม่ใช่เราเก่งมันคือการไหลาตามอารมณ์กราฟอะต้องแยกก่อนว่าเออบางครั้งมันก็มีที่เราวิเคราะห์แล้วมันถูกเราเก่งอะถูกต้องแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่เก่งนะฮะเพราะว่าเราเล่นไหลาอารมณ์ตามกราฟเนี่ยสมมติผมเปิดกราฟมาแนละ้วผมเห็นทองคาแบบเนี้ยอย่างบางทีเมื่อแี้ผมก็กดเซลล์ตรงนี้เลยนะเพราะดูเหมือนมันรีเจกจากแนวต้านลงมาถูกไห ปิดเป็นแท่ง e n g o f i n g น่าจะลงได้ผมก็เซลลเลยซึ่งมันวิเคราะห์ไวจนเกินไปนะครับมันไหลาตามกาเพราะนะเมื่อกี้ราคาเป็นทรงแบบนี้ถูกปะเออมันเป็นแท่งแดงแบบนี้มันดูเหมือนว่ามันจะลงแล้วอะถ้าเราไม่เข้าล่ะเดี๋ยวมันไปนะฮะเสียอีกเสียด้ไม่ใช่เสียอีกเส,เสียด้เทรดนะฮะก็เลยเข้าซะเลยสุดท้ายมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยกลับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่ดีนะครับการที่เราวิเคราะห์ปรับลองปรับดูวิเคราะห์ใหม่ช้าๆเจเยยนๆรอเซตอัพนะครับ ผมเชื่อว่าท้ายที่สุดเดี๋ยวราคามันก็มาเองมาจุดที่เราวางแผนไว้ถ้ามันมาแล้วแล้วมันไม่ไปตามแผนก็ไม่เป็นไรก็คัดลอดไปถ้ามันมาแล้วมันตามแผนก็ดีนะครับครั้งหน้าเราจะได้ทําได้อีกถูกปะมีแค่นั้นเองเนาะก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะฟังมาจนจบไหมแต่บอกได้เลยว่าช่วงของดีๆเนี่ยมันจะอยู่ท้ายๆนะฮะช่วงต้นคลิปก็จะแบบ มันเหมือนมันเริ่มพูดนะผมกม็รู้จะพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยนะครับเนาะประมาณนี้ก็ถ้าชอบคลิปสไตล์แบบนี้นะครับอยากได้ฟังแบบนี้อีกก็รบกวนคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่าฟังจนจบแล้วก็อยากฟังแบบนี้เพิ่มเดี๋ยวผมมาทําเพิ่มเติมให้นะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไปเท่านี้ละกันฝากกดติดตามช่องให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ